อัจฉริยะพูดแล้วหลักฐานเด็ดที่มัดตัวคนล้างเรือและคราบเลือดออกจากเบาะล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมได้ออกมาเฉลยแล้วว่ามีจริงไม่ใช่คราบวายอย่างที่หลายคนวิเคราะห์กันโดยเจ้าตัวได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube คนนันเมืองไทยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้เผยถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมหลังจากก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ดูแลคดีแตงโมโดยระบุว่าในวันที่7มิถุนายนเวลา10นาฬิกาตนจะพาคุณแม่พนิดาไปพบตำรวจไซเบอร์เพื่อเป็นพยานส่วนวันที่8มิถุนายนจะเดินทางไปพบอัยการภาคหนึ่งเพื่อยืนยันข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือใหม่หลังจากที่ทีมของตนพบคราบเลือดบริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือและสงสัยว่าอาจจะเป็นเลือดของแตงโมซึ่งจุดดังกล่าวมีบุคคลหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นนอกจากนี้ยังพบคราบเลือดอีกหลายจุดที่ชัดเจนจึงอยากขอให้ทางอัยการภาคหนึ่งตรวจคราบเลือดใหม่อีกครั้งทั้งนี้หลักฐานดังกล่าวคงไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพราะติดภาพของบุคคลหนึ่งด้วยหากนำมาเปิดเผยอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA ที่มีความรุนแรงได้ผมทำงานไม่ได้หิวแสงแต่ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบวันพุธนี้ผมไม่ทราบว่าทางอัยการจะให้สื่อมวลชนเข้าไปดูหรือไม่แต่ตนจะเปิดให้อัยการพักหนึ่งดูนี่คือเหตุผลที่ตนไม่เปิดผ่านช่อง YouTube คนนั้นรวมถึงหลักฐานที่ใช้ในศาลเพื่อมัดตัวผู้ต้องหาขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ